สวัสดีปีใหม่2566ครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านครับปีใหม่2566ที่กำลังจะถึงนี้ขอให้เป็นปีแห่งความหวังความสำเร็จมีพลังสู้ๆนะครับเพราะว่าปี2565ที่กำลังจะผ่านไปมีหลายสิ่งหลายอย่างที่อาจจะทำให้เรานั้นรู้สึกได้ว่าใช้พลังเยอะเหลือเกินแต่นั่นมันกำลังจะผ่านไปแล้วครับปี2566ที่กำลังจะมาถึงเราจะต้องมีวิธีคิดใหม่ๆเราจะต้องมีวิธีการใหม่ๆและที่สำคัญเราต้องมีพลังใจมากๆครับวันนี้กับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้การปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงการที่เรามีแนวคิดการที่เราแสวงหาความรู้นั่นคือสิ่งที่จะทำให้เราสามารถสู้ต่อไปได้และความสำเร็จอยู่แค่เอื้อมครับคว้ากันมาให้ได้ยังไงเป็นกำลังใจและขอให้คนไทยทุกคนคุณผู้ฟังทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงพบกับความสำเร็จอย่างที่ต้องการคิดหวังสิ่งใดสมปรารถนาและพบกันปีใหม่2566กับคลื่นความคิดในการ CEO Vision Plus และ Human Power ด้วยนะครับสวัสดีปีใหม่ครับ